ข้าไม่ชอบคนชื่อนี้ไม่ชอบคนใดจ๊ะผมมีคนชื่อนี้ชื่ออาจารย์หอมถึงไม่โด่งดังเท่าที่ควรกูอยากดังหรือจ๊ะมีใครบ้างเราวะที่ไม่อยากดังไอ้หนูไม่รู้เหมือนกันจ้ะที่เอ็งไม่รู้เนี่ยเพราะว่ามันไม่มีต่างหากแล้วในโลกนี้ไม่มีใครรอดพ้นจากกิเลสตัณหาหรอกความโลภความโกรธความหลงไม่มีใครหลุดพ้นมีอยู่คนนึงจ้ะพ่อหนูบอกว่าฉันรอดพ้นแล้วใครวะพระพุทธเจ้าจ้ะปู่เอ็งอย่ามาพูดเอาแต่ได้พระพุทธเจ้าต้องยกเว้นที่ข้าพูดหมายถึงคนทั่วไปรู้ไหมเจ้ากุมารเองมาประจบประแจงข้าเพื่ออันใดปู่เป็นใครหรืออยากรู้จักภูมิหลังข้านี่เองข้าเคยเป็นอาจารย์สอนคาถาอาคมมาก่อนอาจารย์เก่งแท้จะเก่งมากกว่านี้ถ้าไม่มีคนชื่อขุนแผนข้าก็จะเก่งแต่เพียงผู้เดียวตาแก่ผู้นี้มีจิตใจที่อิจฉาริษยาไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวมิน่านั่นหนึ่งข้อแปลมีดปักอกพ่อแผนท่านเจ้าเมืองขอรับทำไมท่านอยู่ข้างนอกล่ะครับข้าก็ไม่รู้เหมือนกันงั้นพวกกับผมขอกลับเรือดำน้ำจอยก่อนนะขอรับไปไอ้แก้วจะกลับกันแล้วด้วยนี่ก็เช้าแล้วข้าขอกลับก่อนละหายไปทั้งคืนไม่ได้บอกกล่าวผู้ใดเดี๋ยวเขาจะเป็นห่วงกันเฮ้ยไอ้แก้วอยู่กินข้าวเช้าก่อนดีหรือไม่ข้าจะให้คนทำให้พี่เป็นไรข้าไม่รบกวนเองดอกเพราะจะหาเวลามาหาตอนเย็นอ้าวแล้วเจอกันนะเพื่อนตอนเย็นเจอกันไปครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องขุนสองขุนขุนแขนขุนช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งชิงแฟนวันทองเจ้าคนซื้อขุนช้างเลยตื้อเอามาครอบครองแทนขุนแผนแสนสะท้านเราต้องฟันให้มันสูดผ่านรอแร่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 
สึกตายบุกตะลุยคว้าชัยไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นใครศึกรักทำไมเจ็บใจสุดแขนถ้าเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแทนมาสิเข้ามาใกล้คุณแผนจะกอดเธอไว้แน่นๆ